This is Radio Free Asia. The following program is in Lao. สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพุธวันที่4เดือนกันยาปี2024ข้าพระเจ้าไมซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยสัญญาและจำปาทองสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพหัวข้อข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้เหือขนส่งแรงงานเมียนมา50ชีวิตล่มกลางน้ำของที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำผู้ใช้ Facebook 2คนที่ถูกตำรวจจับในข้อหาเผยแพร่วิดีโอเรื่องหนทางโบดีนั้นถูกปล่อยตัวแล้วยังมีการลักลอบขายผงบีมีสนิดแป้งที่ผลิตจากมีดำที่เลี้ยงอยู่ลาวบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนประสบปัญหาการเงินบ่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียดตอนแรงของวันที่2กันยาปี2024ผ่านมาเหือขนาดกลางที่กำลังแล่นทวนกระแสน้ำของเพื่อขนส่งแรงงานเมียนมายิงและสายประมาณ50ชีวิตจากด่านมังกรเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วโดยมีจุดหมายปลายทางคือทางเหือบ้านปงตาแสงเมืองคงแขวงท่าขี้เหล็กลัดสารตะเวนออกประเทศเมียนมาผัดเกิดอุบัติเหตุล่มท่ามกลางกระแสน้ำไหลแรงภายหลังเหือขนส่งแรงงานเมียนมาลำนี้ไหลเข้าท่องเรือลำใหญ่ของจีนในจำนวน50ชีวิตนั้น10หาเช้าชีวิตที่คนถึงเรือลำใหญ่ของจีนสวยโยนกงหยางให้พวกเขาเจ้าเกาะเพื่อลอยน้ำขึ้นฟังได้ส่วนอีกสาวหา30ชีวิตบ่ฮู้ชะตากรรมดังผู้เห็นเหตุการณ์เรือล่มกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่3กันยายนนี้ว่าข้อมูลเบื้องต้นติดต่อรายงานมาว่ามีว่ามีคนอยู่ในเงินประมาณ50คนว่าซอยไหนเจ้าคนมีแต่พม่าครับพม่าเพราะขับส่งโดยเฉพาะเพื่อมันน้อยแต่วันนี้น้ำมันแห้งมันก็เลยไหลแล้วก็เข้ามาท้องเงินจีนเนี่ยคนที่อยู่ในเงินจีนนั่นก็จับเป็นห่วงย่างโยนให้คนประจันก็คือซื้อประหลอดน้ำมันแห้งก็ไหลเข้ามาใส่ท้องเฮใหญ่แต่ขนาดเสียเพื่อยังไม่เห็นไอ้เฮาเห็นได้แค่คนลอยมาเฮือลมลำนี้เป็นเฮือทรงพักที่ขนพักจากไทยบ่แม่นเฮือขนส่งคนและมั่นใจว่ามีแรงงานเมียนมาจำนวน2คนที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างที่ช่วยกู้ภัยส่วนแรงงานเมียนมาที่รอดชีวิต10หาชาวคนนั้นแม่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันทีภายหลังที่พวกเขาเจ้าขึ้นฟังได้ดังผู้เห็นเหตุการณ์เฮือล่มกล่าวถึงว่าเป็นเฮือต่างภาคขนส่งพักคำจากฝั่งไทยมาบ่แม่นเฮือแต่ว่าขนส่งผู้โดยสารซอยบ่ได้2คนเขาเจ้าพอดกันมา2คนนี่แล้วคนไปซอยอยู่ในเฮือนี่ผู้เดียวคนดึงมือจมไปต่อหน้าต่อตาแต่ไอ้เฮือนะไม่เขียนเขาก็มาตามเหตุการณ์นี้ครับคนขึ้นเฮือปุ๊บรถจอดหาเลยขณะที่จุดเฮือลมอยู่ห่างจากชายแดนบ้านซบรวดฝั่งไทยประมาณ 3-4 กิโลเมตรด้านเจ้าหน้าที่ไทยได้เอาเฮือไปสังเกตการขณะที่ชาวบ้านกลุ่มเดินเรือและนักท่องเที่ยวก็ได้พากันช่วยกวดหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตนำด้วยดังเจ้าหน้าที่กล่าวว่าและทีนี้ผมกลับมาแล้วก็เลยเอาเรือออกไปชมดูครับไปดูตอนที่ว่าเขาตกไปแล้วน้ำแรงเยอะเลยครับมันมีชาวบ้านที่ไปช่วยอยู่บริเวณนั้นคอยกลับมาจากกิจกรรมจิตอาสาจริงเอาเรือไปเบิ่งสถานการณ์หลังจากที่เขาเจ้าตกลงไปในน้ำของแล้วพบว่าน้ำช่วงนั้นแห้งหลายส่วนก่อนหน้านี้ระหว่างที่เขาเจ้าตกน้ำมันมีเหือของชาวบ้านกลุ่มเดินเหือและนักท่องเที่ยวประมาณ 4-5 ลำอยู่เขตนั้นเข้าไปช่วยพวกเขาเจ้าอยู่เจ้าหน้าที่ด้านมังกรกล่าวว่าแรงงานเมียนมาที่เกิดอุบัติเหตุเหือล่มเถื่อนี้ส่วนหลายเป็นแรงงานที่หนีออกจากบริษัทตอบแซดเพื่อกลับไปประเทศเมียนมาภายหลังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำประกาศมาตรการเด็ดขาดกวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผู้ฝ่าฝืนลักลอบเคลื่อนไหวตอบแซดส่อโกงทางโทรคมจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดนับแต่วันที่26สิงหาคมปี2024เป็นต้นไปดังเจ้าหน้าที่กล่าวว่า
กับบ่ฮู้ว่าสาเหตุมันย้อนหยังปกติก็บ่เคยล่มนะน้ําถึงจะแห้งบ่ได้มันก็เฮาก็ไปที่แจ้งว่ามันน่าจะสิต่ําต่อบ่หรือว่ามันเกี่ยวกันบ่ก็บ่แน่ใจใช่น่าน่าจะมันกี่ทวนกระแสน้ําก็สิเข้าไปทางพม่าพุ่นน่ะคนค่อนข้างมีกับหลายก็เป็นพวกกับแชทมันบ่มีบริษัทละกับแชทก็บรรดาพนักงานมันก็ลดลงหลายแหละล่าสุดมีข้อมูลแบบบ่เป็นทางการว่าเจ้าแขวงบ่อแก้วกําลังลงไปจุดเกิดเหตุเหือล่มจากนั้นจะมีการแจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับคนสูญหายและคนรอดชีวิตตื่มอีกดังเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วกล่าวว่าเพิ่นกําลังประสานตัวจริงเบิ่งว่าสูญหายจักคนจักคนเพิ่นกําลังเก็บข้อมูลอยู่เพิ่นก็ลาวข้อมูลแล้วเพิ่นสิแจ้งมากําลังเจ้าแขวงเขากําลังลงพื้นที่ต่ออยู่เป็นอะไรล่ะจะแจ้งรายงานให้นอกจากนั้นข้อมูลจากคนในท้องถิ่นระบุว่าท่าเรือใหญ่อยู่ด่านสากลมังกรที่เป็นท่าเรือรับแรงงานเมียนมาเทื่อนี้บ่แม่นท่าเรือเพื่อขนส่งโดยสารแต่เป็นท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้าและส่วนหลายมีเรือขนาดใหญ่จอดเทียบท่าท่าได้เจมและท่าเจมฟ้าหมอที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองต้นผึ่งแขวงบ่อแก้วจับในมื้อวันที่28สิงหาคม2024ในข้อหาเผยแพร่วิดีโอเรื่องหนทางบ่ดีนั้นได้ถูกปล่อยตัวแล้วเพื่อข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อถามไปยังเท่าได้เจนแต่เล่าบ่รับสายพร้อมกันนั้นก็ได้ติดต่อไปหาเท่าเจมฟ้าหมอแต่เล่าก็บ่รับสายเช่นเดียวกันแต่เมื่อติดต่อไปหาหันฟ้าหมอสตูดิโอผู้เป็นเพื่อนของผัวเกียวเว้าว่าสาวหนุ่มเล่าทั้ง2คนนั้นแม่นเท่าได้เจมและเท่าเจมฟ้าหมอได้ถูกตำรวจปกสเมืองต้นผึ่งแขวงบ่อแก้วมาจับตัวไปในมื้อวันที่28สิงหาคม2024หลังจากนั้นเท่าได้เจนก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนส่วนเท่าเจมฟ้าหมอยังถูกขังคุกและถูกปรับทัศนคติจนถึงวันที่2กันยายน2024จึงถูกปล่อยตัวออกมาส่วนเรื่องค่าปรับไหมและการประกันตัวนั้นบ่สามารถเว้าได้เล่าเว้าว่ามันออกมาประมาณคนนึงได้เจมแล้วก็คนนึงคือเจมมันที่ชาวเปดเนี่ยมาปล่อยคนละมื้อจะเฮ็ดตัวบ่ได้ล่ะเพื่อข้อหูเกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้เพิ่มเติมวิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อถามไปยังตำรวจปกสแขวงบ่อแก้วเพิ่นบอกว่าบ่ฮู้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นให้ติดต่อไปหาเมืองต้นผึ่งแม่นแหละมีแต่ประสานทางเมืองต้นผึ่งเลยเด้ออยู่แขวงบ่ฮู้และเมื่อติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ปกสเมืองต้นผึ่งก็ถูกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลโดยเว้าว่าให้มาพบพันกับปกสเมืองต้นผึ่งเอาดังเจ้าหน้าที่ปกสเมืองต้นผึ่งท่านหนึ่งเว้าในมื้อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่ว่าเจ้าคันนี้มีหยังแล้วขึ้นมาพวกพันอยู่ปกสเมืองต้นเพิงหรือเด้อเจ้าคือข้องใจหรือว่าอันยังบ่เข้าใจจุดได้หรือบ่เข้ามาหาวิสาเฉพาะเขาเจ้าเลยเด้อหลังจากนั้นก็ได้พยายามติดต่อไปหาตำรวจปกสเมืองต้นเพิงเติมแต่บ่สามารถติดต่อได้ทั้งของการตำรวจปกสเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่รับโทรศัพท์และบางครั้งก็ตัดสายไปเลยแต่ถึงอย่างใดก็ตามเกี่ยวกับกรณีที่ว่านี้ท่าวเจมฟ้าหมอก็ยอมรับผิดว่าซึ่งว่าวันนี้ข้าพเจ้าก็ออกมายอมรับผิดซึ่งว่าวันที่28เดือน8 2024ที่ผ่านมานี่ข้าพเจ้าเองได้ถ่ายรูปที่หนทางมันเปเพมันเป็นหนองแล้วก็ข้าพเจ้าได้ไปตัดต่อเอาจระเข้เอาปลาอย่างไปใส่ซึ่งว่าข้าพเจ้าเองก็บ่ได้มีความคิดหรือว่ามีความตั้งใจอยากใส่ให้ไปสีกันน้ําทุกภาคส่วนซึ่งว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วข้าเองก็ยอมรับผิดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัตตสุนผู้หนึ่งอยู่มั่งต้นเพิงเว้าว่าสาวหนุ่มเล่าทั้งสองคนมีแต่ใดเว้าเพียงแต่เรื่องหนทางที่สะท้อนให้เห็นปัญหาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปรับปรุงเส้นทางที่เปเพร้ายเท่านั้นก็ถูกจับเห็นว่าบ่สมควรย้อนบ่ได้โจมตีภาครัฐดังที่เล่าเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี้ว่ามันบ่สมควรเขาจะฮู้กันว่ามันบ่สมควรที่ว่าก่อความวุ่นวายเฮ็ดให้โจมตีภาครัฐว่าภาครัฐนี่ผู้สัญญาแปลงเส้นทางนี่ยันเชื่อมเสียภาครัฐแต่ความจริงภาครัฐก็ยอมรับความจริงเมื่อต้นทางน่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจแท้ๆบ่ทางถนนมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วที่ตำรวจไปจับมันก็บ่สมควรถ้าจะเอิ้นไปตักเตือนก็ตักเตือนแล้วนี่ไปใส่กับมือเขาและสาวเล่านั่งหนึ่งอยู่เมืองต้นเพิงก็เว้าว่าเจ้าหน้าที่ปกสเมืองต้นเพิงจับสาวหนุ่มเล่า2คนย้อนโพสต์ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพเส้นทางเปเพและมีการแต่งรูปภาพโดย AI ที่สะท้อนถึงปัญหาของชุมชนนั้นถือว่าบ่สมควรและปฏิบัติหน้าที่เกินเหตุถ้าเหตุหยังผิดก็ควรเดินไปศึกษาอุปมดังที่นางเว้าว่าถ้าอันเจ้าหน้าที่เพิ่นจับไปก็บ่สมควรแหละมีแต่ว่าถ้าบ่ถูกใจหรือว่าเฮ็ดผิดหยังก็ฮ้องไปเนาะศึกษาอุปมเขาเจ้าเนาะคนใดก็เว้าหั่นแหละเว้าก็เว้าซื่อๆหั่นอ้อมันบ่มีใครมาจอมมาแปลงหั่นหรอกและผู้ประกอบการบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่เมืองต้นเพิงก็เว้าในมือเดียวกันนี้ถ
ทั้งสภาพเส้นทางอยู่เขตบ้านดอนมูลว่าปัจจุบันเปเพหนักเป็นบวกเป็นขุมสร้างความยุ่งยากในการสัญจรไปมาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลายโดยบ่มีการสมแปลงให้เส้นทางไปมาได้สะดวกทางขึ้นไปทางแม่ชีมันสะดวกอยู่แต่ทางลงไปทางต้นพงมันทางค่อยดีคุมไปใหญ่แล้วก็เล็กๆกันได้ค่อยไปก็ได้นักวิชาการด้านสื่อสังคมออนไลน์มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงประบางก้าวโตวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่3กันยานี้ว่าประชาชนลาวทุกคนควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นเพื่อสะท้อนปัญหาของสังคมในรูปแบบต่างๆและต้องบ่ถือคุกคามและข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ทางการลาวและว่ากรณีของสาวหนุ่มลาว2คนที่โพสต์รูปภาพเพื่อสะท้อนปัญหาเส้นทางเปเพอยู่ในเขตชุมชนของตนเองนั้นก็เป็นเรื่องปกติในยุคสมัยใหม่ซึ่งทางการทุกภาคส่วนของลาวควรเข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องหีบฮ้อนหาทางแก้ไขเพื่อลดพรผลกระทบต่อประชาชนบ่แม่นจะไปจับตัวพวกเขาเจ้าเข้าคุกและปรับไหมซึ่งพวกเขาเจ้าบ่ได้กระทําความผิดหรือสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติดังที่ท่านกล่าวว่าตามซึ่งตัวแท้ก็เขาเจ้าบ่ได้รับความเป็นธรรมคันเขาเจ้าบ่โพสต์ก็บ่ฮู้เด้แม่นบ่มันคือภาครัฐผู้ไปปฏิบัติหั่นต้องได้พิจารณาแหละตัวเองเบิ่งตัวเองก็บ่เห็นหมดเด้ปัจจุบันรัฐบาลลาวเฝ้าติดตามเบิ่งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหากพบเห็นบุคคลใดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือวิพากษ์วิจารณ์การเฮ็ดเวียกของรัฐก็จะถูกเรียกตัวมากล่าวเตือนและสั่งให้ปิดสื่อนั้นทันทีรัฐบาลลาวได้ออกดำรัสว่าโดยการคุ้มครองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในเวลานี้แม่นวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันของพวกเฮาต่อในรอบ10ปีมานี้ทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่กวดกาและสกัดกั้นบ่ให้มีการซื้อขายผงบีมีสนิทแป้งที่ผลิตจากมีดำเลี้ยงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทของนักลงทุนชาวจีนหลายบริษัทให้แก่ชาวจีนที่อาศัยอยู่หลายเมืองและหลายแขวงทั่วประเทศดังเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการกวดกาป่าไม้อยู่แขวงภาคเหนือกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่3กันยา2024ว่าอยู่ตามห้านอาหารอยู่ตามนาห้านห้านขายเครื่องพวกเขาก็ได้สกัดกันอยู่โดยแมนมีเลี้ยงอยู่แขวงลงน้ำทาและแขวงบ่อแก้วประมาณนี้ตอนนี้สกัดกันแล้วให้หยุดเซาแล้วแต่ว่าจำนวนเพิ่นก็ยังอันนั้นคาดบ่ได้ขายผงบีมีขายมาโดนแล้วพวกเขาให้หยุดเซามาประมาณ10ปีมาแล้วก็คือก่อนหน้าปี2014หวนขึ้นหลังก่อนนี้ประมาณ 2-3 ปีนี้จากนั้นพวกเขาก่อต้านสกัดกั้นจับผู้ที่มาขายผงผลิตภัณฑ์บีมีซึ่งแม่นคนจีนเป็นผัวนั้นจากการลงพื้นที่กวดกาและปราบปรามการซื้อขายผงบีมีในระยะบ่โดนมานี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถยึดผลิตภัณฑ์ผงบีมีสนิทแป้งของสถาบันค้นคว้าสิ่งหลงเลี้ยงมีปลาประเทศลาวยุคแขวงลุงน้ำทาของบริษัทบ่เต็นแดนคำลาวจำกัดผู้เดียวและบริษัทเสี่ยวพางการค้าสากลขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวอยู่เมืองสิโคตะบองนครลงวิจันทร์ของนักลงทุนชาวจีนอยู่สนามบินวัดไตห่างห้านห้านอาหารและห้านขายเครื่องยกขายเครื่องย่อยในเขตเทศบาลอยู่นครลงวิจันทร์ห้านขายเครื่องและสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นครหลวงพระบางและสถานีรถไฟลาวจีนได้จำนวนหนึ่งดังเจ้าหน้าที่กล่าวเตือนว่าผงบีมีบ่ทันได้รับอนุญาตจากทางการลาวองค์การสากลที่จะตั้งอยู่ลาวก็บ่ได้อนุญาตบ่ให้ขายแล้วเดี๋ยวนี้แต่ทางพวกเขาก็ยังสืบต่อปราบปรามอยู่10ปีลงหลังไปนี้พวกเขาเจ้าเฮ็ดขายแต่ว่า10ปีขึ้นมานี้พวกเขาปราบปรามอยู่ปัจจุบันก็10ปีนี้แล้วตัวนี้นะแม่นอันหลายบริษัทบางเทื่อก็นําเข้าจากจีนก็มีส่วนหลายมันจะเป็นภาษาจีนหมดบ่ทันได้แนะนําชื่อนักท่องเที่ยวย้อนมีดําเป็นสัตว์ห่วงห้ามท่านกล่าวเตือนว่าปัจจุบันทั้งการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามบ่ให้มีการผลิตจำหน่ายและซื้อขายผงบีมีตื่มอีกและจากข้อมูลของทั้งการลาวในเบื้องต้นระบุว่าบ่ทันได้มีการผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่ภายในประเทศลาวแล้วและผงบีมีที่ยังถูกซื้อขายในปัจจุบันส่วนหลายแม้นเป็นการลักลอบนำเข้ามาแต่ประเทศจีนทั้งนี้สำหรับกับบรรจุผงบีมีจำนวนหนึ่งที่ยังคงระบุแหล่งผลิตอยู่ภายในประเทศลาวเป็นต้นนครหลวงวิจันทน์และแขวงหลวงน้ำทาแม่นเป็นกับบรรจุ
พันธุ์เก่าขณะเดียวกันทางด้านผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงบีมีอยู่ประเทศลาวบางส่วนให้ข้อมูลว่าแมนยังมีการผลิตผงบีมีชนิดแป้งบางส่วนอยู่ภายในประเทศลาวดังประชาชนชาวนครพิจารณ์ที่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่าแมนจ้ะเป็นผลิตภัณฑ์ของผงบีมีนั่นแหละจ้ะมันก็ดีหลายอย่างแก้ฮ้อนแก้หนาวอย่างต่างๆจ้ะสรรพคุณมันมีหลายอันอยู่จ้ะผลิตภัณฑ์ของบ้านเฮานี่แหละจ้ะโดยนิยมอยู่จ้ะแมนเฮาวางผลิตภัณฑ์ขายจ้ะหลายจุดอยู่จ้ะแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตามห้างสรรพสินค้านี่จ้ะอิงตามข้อมูลถึงกับผงบีมีระบุว่าแมนเป็นยาพื้นเมืองจีนสกัดจากบีมีแท้ 100%ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดฝุ่นอัดก้อนสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มมีกลิ่นหอมแต่อาจคาวเล็กน้อยมีรสชาติขมแต่ออกหวานหน่อยนึงมีคุณสมบัติบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นต้นแก้ฮ้อนในอนามัยตับรักษาบีสายตาลดความดันเลือดโรคเบาหวานเจ็บคอระบายลำไส้เรื่องรื่นสามารถนำใส้ได้เป็นเวลาโดนถึง3ปีและบางบริษัทก็มีการรับประกันสินค้าฮอด10ปีที่ผ่านมาผงบีมีเป็นที่ฮู้จักกันและแพร่หลายแต่เฉพาะชาวจีนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายในประเทศลาวเท่านั้นแต่ระยะ 1-2 ปีมานี้ผงบีมีเป็นที่ต้องการและแพร่หลายทั้งในกลุ่มคนจีนที่อาศัยอยู่ลาวรวมถึงคนลาวและนักท่องเที่ยวบางกลุ่มในราคากัปละประมาณ 280,000 กีบหา 350,000 กีบดังประชาชนที่ฮู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แขวงภาคเหนือกล่าวว่าท่านมานี่อันคนจีนเขาเจ้ามักมาโต๊ะตลอดแต่ว่าเอ้ยก็โต๊ะให้เขาเจ้าบ่ได้นะเนาะแต่ว่าทีนี้เขาเฮ็ดเป็นสําเร็จรูปออกมาเลยเอ้ยขาย 280,000 ชิ้นส่วนหลายอันลูกค้านั้นสิเป็นหลายกว่าหมู่แม่นคนจีนแล้วก็คนลาวส่วนนึงแต่ว่าค่ามีน้อยกว่าลาวนะส่วนนั้นก็เขาเจ้ามาอยู่ลาวแต่ว่าส่วนนึงก็อันอยู่จีนเท่าไหร่แล้วก็นําเข้าขณะเดียวกันเมื่อสินค้าดังกล่าวเปลี่ยนที่นิยมหลายขึ้นจึงเฮ็ดให้ทางบริษัทของนักลงทุนชาวจีนเริ่มเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอยู่แขวงต่างๆทั้งนี้บางส่วนแม่นลักขายอยู่ตามห้างค้าและบางส่วนเป็นการประกาศขายผ่านช่องทางออนไลน์ดังตัวแทนจำหน่ายผงบีมีคำอยู่แขวงภาคเหนือกล่าวว่าขายอยู่ในออนไลน์จ้ะยังมีอยู่ด้วยจ้ะก็ฮอลอันเป็นของเราจ้ะตัวนี้มันเอาผสมเป็นยานะจ๊ะเนาะอันน้ําผงบีมีเลยจ้ะเขาเป็นน้ําบีมีเขามาผสมเป็นยาแล้วมันจะเอาใส่น้ําอุ่นกินจ้ะน้ําอุ่นหรือว่าใส่เหล้ากินประมาณ2น้ําตาลนะเอาใส่ประมาณ3เม็ดข้าวสารนี่ถ้าเฮากินได้ขมหลายก็ใส่หลายเฮาก็บ่เคยขายออกต่างที่ไปเรื่อยๆจ้ะที่ขายมาโดนเลยจ้ะโอ้หลายปีแล้วจ้ะอิงตามการแจ้งการของกรมกวดกาป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ฉบับเลขที่0638ทับกกปมระบุว่าในระยะที่ผ่านมาทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังพบเห็นการค้าขายสัตว์ป่าสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าตามสถานที่ต่างๆบ่ว่าจะเป็นตลาดโรงแรมห้านอาหารห้างห้านสถานที่ท่องเที่ยวถนนหนทางและอื่นๆอีกทั้งยังมีการประกาศซื้อขายและสร้างสื่อโฆษณาแบบวิดีโอถ่ายรูปภาพล่าสัตว์ป่าประเภทห้องห้ามผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยบ่ย่านต่อกฎหมายสำหรับผู้ดำเนินการซื้อขายครอบครองนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าซากสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าประเภทบัญชีห้องห้ามจะถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่9มาตรา334 335และ337ซึ่งจะถูกตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและถูกปรับใหม่แต่10ล้านหา50ล้านกีบบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนประกาศจะบ่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนทางบริษัทประสบปัญหาการขาดทุนในระยะที่ผ่านมาการประกาศเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้มีขึ้นอยู่ในกองประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคม2024ที่ได้ตกลงว่าจะบ่จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทประจำปี2023อิงตามการรายงานผลประกอบการของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้เผยแพร่เมื่อวันที่2กันยานี้เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนเพื่อขอหูข้อมูลเพิ่มเติมในเมื่อวันที่3กันยานี้ซึ่งเจ้าหน้าที่นางหนึ่งก็ยืนยันเพียงแต่ว่าจะบ่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแท้แต่ก็บ่สามารถสิแจ้งหลายไปกว่านี้ได้มีแต่ให้เบิ่งบทรายงานที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ลาวดังที่นางเว้าว่ามีแต่เบิ่งอยู่นําเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เจ้าติดตามนํามาหน้าเพจของตลาดหลักทรัพย์ลาวเพิ่นจะเปิดเผยไปตามอันนั้นเอกสารอยู่นําแหละ
แต่ถึงอย่างใดก็ตามภายหลังมีบทรายงานของตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วก็ยังบ่ทันมีผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนเถื่อและลูกค้าที่ถือหุ้นของบริษัทส่วนหลายก็ยังถือหุ้นอยู่คือเก่าบ่ได้ขายหุ้นออกหรือบ่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในหุ้นของบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใดดังเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ของลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าตามข้อมูลเฮานี่ก็ยังบ่ได้มีผลกระทบหยังก็ยังบ่เห็นมีผู้ถือหุ้นรายใดขายออกนะก็เห็นแจ้งจากอีเดลเจนเมนเพิ่นบ่ปันผลไปยังว่าเพิ่นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตัวที่เพิ่นต้องได้จ่ายกู้อยู่ไทยปันผลนี้เดียวคันเพิ่นมีกําไรขึ้นมันก็จะสิจ่ายคือเก่าพร้อมเดียวกันนี้ชาวลาวผู้หนึ่งที่อยู่ในวงการซื้อขายหุ้นก็เว้าว่าตนเองก็บ่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนและก็ยังบ่สามารถตีราคาได้ว่าการที่บริษัทดังกล่าวได้ออกประกาศจะบ่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นหรือบ่ก็ยังบ่ฮู้ฮู้เพียงแต่ว่าทางบริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักเท่านั้นดังที่ท่านกล่าวว่าอันนี้น้องก็ยังบ่ฮู้เทื่อหั่นนะส่วนหลายน้องก็ลิ้นหุ้นนอกหลายก่อนหั่นนะตัวนี้มันก็ขึ้นกับเศรษฐกิจของอยู่ลาวเฮานี่ก็คือว่าส่วนหลายอันหุ้นไฟฟ้ามันก็ขาดทุนหั่นน่ะมันก็ยังบ่มีงบพอที่ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ที่ว่าเขาไปซื้อหั่นนะเกี่ยวกับการประกาศบ่จ่ายเงินปันผลของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนในเทื่อนี้นักวิชาการที่มีความรู้ด้านหุ้นและการลงทุนท่านหนึ่งก็กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่3กันยานี้ว่าต้นเสื้อว่าจะบ่ส่งผลกระทบจนเฮ็ดให้ผู้ถือหุ้นพากันขายหุ้นออกแต่อย่างใดเนื่องจากเสื้อว่าบริษัทดังกล่าวมีทางแห้งเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้และดำเนินการให้บริษัทกลับมามีผลกำไรอีกครั้งหนึ่งและก็จะกลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ดังที่ท่านกล่าวว่าแต่ว่าการทางบ่ต้องการได้เงินในระยะยาวอ่ะมันก็ยังบ่มีทางแห่งอยู่เรื่องทางแห่งความสามารถเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อหรืออย่างใดก็มันก็น่าจะกลับมาสู่สภาพปกติเรื่องของเนี่ยเขาเจ้าก็ค่อนข้างมีความคิดเสี่ยงอยู่นะศักยภาพเขาเจ้าก็พอมีอยู่ในระยะยาวนะเพราะว่าหลายเครื่องก็เริ่มเจเนเรตไปยังได้ก็ตามผู้ตั้งนาบริษัทเอิ้นแอนยังเล่าจำกัดที่เฮ็ดหน้าที่กวดสอบบัญชีก็มีคำเห็นเตือนเรื่องการดำเนินการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวที่บ่มีความแน่นอนซึ่งอาจเฮ็ดให้เกิดข้อสงสัยอันใหญ่หลวงต่อความอาจสามารถของกลุ่มบริษัทโดยมีการระบุว่าระยะ6เดือนต้นปี2024นี้ทางกลุ่มบริษัทขาดทุน 13,028 ล้านกีบและมีหนี้หมุนเวียน 565,826 ล้านกีบบ่รวมใส่การขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนที่บ่เกิดขึ้นจริงมูลค่า 932,405 ล้านกีบและทางกระทรวงพนักงานและบ่แฮก็กำลังหารือและพิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างราคาจำหน่ายไฟฟ้าใหม่แต่ปี2004หาปี2028โดยทางคณะคนขัวและวิจัยได้เสนอราคาค่าไฟฟ้าเป็นราคาที่มีขันเดียวและใส่เป็นราคาเดียวเป็นต้นสำหรับผู้ส้มใส่ไฟฟ้าแต่0หา150กิโลวัตต์โมงต่อเดือนโดยคิดรายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นที่ 3.79 เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงและสำหรับผู้ที่ใช้ไฟเกิน150กิโลวัตต์โมงต่อเดือนแม้นเริ่มต้นที่ 7.59 เซนต์ต่อกิโลวัตต์โมงพร้อมทั้งกำหนดราคาไฟฟ้าเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐและสำหรับเป็นเงินกีบตามอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาจ่ายตัวจริงแต่ก็ยังบ่ทันระบุเถื่อว่าจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเมื่อใดที่ท่านได้รับฟังสิ้นสุดลงไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียเสรีนำมาเสนอทานเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในลาวพบพ่อสิงท้าทายนักนวงและได้รับการดำเนินการไปอย่างสักซ่าจนเฮ็ดให้บางเป้าหมายมีโอกาสน้อยที่จะบรรลุผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไปเป้าหมายของการพัฒนาแบบยืนยงในลาวเพื่อลดล้างความทุกข์ยากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและรับประกันว่าประชาชนทุกคนอยู่ทุกสถานที่จะมีความสงบสุขและความหังมีแต่ในปัจจุบันหลายเป้าหมายได้รับการพัฒนาไปอย่างซักซ่าโดยเฉพาะในเขตทางไกลซอกลีกเฮ็ดให้โอกาสของประเทศลาวที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030นั้นมีสิ่งท้าทายหลายอิงตามการรายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2003ย
กตัวอย่างเป้าหมายที่4ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเฉพาะเมืองเวียงไซแขวงหัวพันซึ่งเป็นแขวงที่ยังมีความทุกข์ยากหลายที่สุดในลาวก็พบว่าในระยะ 2-3 ปีมานี้มีเด็กน้อยนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมได้มีการปะละการเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500-2,000 คนต่อปีดังเจ้าหน้าที่ผู้ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาในแขวงหัวพันทานหนึ่งกล่าวตัววิทยุเสรีในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าทางประถมทางมัธยมเนาะปีเมื่อมาอยู่ประมาณ 6-7,000 นู่นปัจจุบันนี่ก็มัธยมนี่ก็ยังประมาณ 2,000 ปลายประถมก็ประมาณอยู่ 3,000 นี่ล่ะก็เฮียไปหลายเต็บเนื่องจากว่าบางวันก็ห่างไกลโซกลีกเนาะเขาจะมีทิ้นส่งเสือไปเฮียนั่นนะก็จะไปเอาให้งานกิจกรรมเย็นใครต่างๆของเงินครอบครัวของนักเฮียนน่ะเนาะเจ้าหน้าที่ท่านนี่กล่าวตื่มว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจการเงินที่ตกต่ำอย่างหนักในลาวจึงมีนักเฮียนจำนวนหลายปลากันเฮียนหรือบ่เฮียนต่อในระดับสูงหรือระดับปริญญาตรีเนื่องจากผู้ปกครองบ่มีเงินส่งให้เฮียนต่อหรือบางคนก็ฮู้สึกว่าเฮียนไปแล้วก็บ่ได้เฮ็ดเวียกจบมาแล้วก็ได้รับเงินเดือนน้อยบ่กุ้มกินหลายคนจึงออกจากโรงเฮียนเพื่อไปหาเฮ็ดเวียกดีกว่าเช่นเดียวกับครูท่านหนึ่งอยู่โรงเฮียนแห่งหนึ่งในเมืองซานไซแขวงอัตปือกล่าวว่าในระยะ 2-3 ปีมานี้มีเด็กน้อยนักเฮียนโดยเฉพาะระดับสั้นมัธยมมีการปะละการเฮียนเป็นจำนวนหลายเนื่องจากพ่อแม่บ่มีเงินส่งเฮียนจำเป็นต้องออกไปซอกเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อซอยเหลือครอบครัวส่วนพนักงานครูและโรงเฮียนต่างๆโดยเฉพาะในเขตห่างไกลซอกลีกก็สอนไปตามหน้าที่เท่านั้นบ่มีการดึงดูดจิตใจเพื่อเฮ็ดให้นักเฮียนหันมาสนใจในการเฮียนเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวดังครูสอนท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเสรีในเมื่อเดียวกันนี่ว่าเขาเบิ่งอยู่ห้องการศึกษาเพราะการปลาการเรียนสูงบ่เข้าเรียนก็สูงความจริงแท้คันว่ามีการส่งเสริมให้นักเรียนเขาจะเข้าเรียนหลายอันนี้เขาไปนําเศรษฐกิจแหละพ่อแม่เขาทุกข์ยากเขาไปตามนั้นละล้าสักใจนะสมัยนี้นะชาวลาวนางนึงในแขวงเสียงขวางมีลูกชายพร้อมจบชั้นม.7กล่าวว่าตามการสังเกตก็เห็นว่ามีเด็กน้อยนักเรียนจํานวนหลายพากันปลาการเรียนหรือบางคนก็บ่สนใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเนื่องจากบางครอบครัวก็บ่มีเงินส่งเรียนจําเป็นปล่อยให้ลูกตัวเองออกไปหาเวียกเฮ็ดงานทําอยู่ต่างบ้านหรือต่างประเทศดังชาวลาวนางนี้กล่าวต่อวิทยุเอเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าส่วนหลายเขาจะโอไปเฮ็ดเป็นอื่นจะเรียกฟังเขาจะก็ไปหาเงินอยู่ไทยอยู่เกาหลีหุ้นเรียนจบมาเอกการก็บ่กุ้มกินลูกชายล่าแม่ก็จบม.7ปีนี้ก็เฮ็ดเจ้าท้อหลายสักทีจบมา7แล้วแข่งขันกันไปเฮียนหยังยามนี้ถามว่าเป็นหยังบ่ไปเฮียนก็ยังเป็นหยังเฮียนมาก็บ่กุ้มกินขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ออกบทรายงานเมื่อปี2023ที่ผ่านมาว่าอัตรารวมการเข้าเฮียนใหม่ม.4นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมตอนต้นได้เข้าเรียนต่อในสายอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพการซุกยู่และส่งเสริมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ยังเป็นสิ่งท้าทายสําหรับเวียกงานการศึกษาการขาดแคลนครูสอนเพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุหลักมาจากจํานวนโควต้าที่รัฐบาลสนองให้คะแนนการศึกษาลดลงจํานวนครูที่สูญเสียในแต่ละรูปแบบแม้นมีหลายเช่นความต้องการครูที่มีความจําเป็นนอกจากครูอาสาสมัครในทั่วประเทศมีทั้งหมด 2,778 คนขณะที่มีครูอาสาสมัครทั้งหมด 5,330 คนอิงตามการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023นอกจากนี้ในสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้นก็มีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของครูบวกกับสภาพแวดล้อมของการเฮ็ดเวียกของครูอยู่บางบอนก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดสิ่งจูงใจให้ครูสอนต่อล่าสุดนี้ท่านดร.สอนไซศรีพันธ์ดอนนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้กล่าวในโอกาสเปิดโรงเรียนใหม่2024-2025ในวันที่2กันยานี้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาโดยเฉพาะการปะละการเรียนและการขาดครูสอนในช่วงปี2024-2025นี้บรรดาสิ่งท้าทายหรืออุปสรรคหลายอย่างยังจะสืบต่อทดสอบพวกเฮาในการพัฒนาการศึกษาฉะนั้นเพื่อหับประกันแก่การเฮียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานพวกเขาจะได้สืบต่อเวียกจุดสุ่มจำนวนหนึ่งเป็นต้นการเพิ่มอัตราการเข้าเฮียนในแต่ละท้องถิ่นแก้ไขการประละการเฮียนการขาดครูสอน
และการเขาเฮียนในสายอาชีวะและการศึกษาสั้นสูงนอกจากนี้การพัฒนาแบบเย็นยงในเป้าหมายที่6คือการมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยในหลายเขตของประเทศลาวโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่บ่ได้อยู่ในเขตเทศบาลแขวงและเทศบาลเมืองจะยังบ่มีน้ำสะอาดและสุขอนามัยดีปานใดซึ่งมีบางเขตที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีการเจือปนของสารเคมีจากอุตสาหกรรมปรุงแต่งเช่นเหธาตุฟาร์มเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชและการปลูกไม้เศรษฐกิจดังเจ้าหน้าที่โครงการน้ำสะอาดในแขวงสารวันนางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่17สิงหาคมนี้ว่าจะมีหน่อยเชียงใส่อันน่ะปฐมประธานอยู่ได้เพราะว่าแท้นี่หันส่วนหลายมันอยากเป็นบริษัทปลูกนั้นปลูกนี้มันก็ใส่หญ้านะพยาขยาทางด้านเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟประจําลาวกล่าวว่าหลายปีมานี้การเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชนลาวในทั่วประเทศถือว่ามีความก้าวหน้าหลายสมควรโดยทั่วประเทศลาวมีสถานที่บริการด้านสาธารณสุขทั้งขนาดใหญ่และขนาดน้อยประมาณ 1,200 ปลายแห่งขณะที่สาวหนุ่มลาวอายุประมาณ15ปีขึ้นไปเข้ามาใช้สถานที่บริการสาธารณสุขเพื่อปรึกษาเรื่องสุขภาพเจริญพันธุ์วิธีการวางแผนครอบครัวปัญหาชีวิตและครอบครัวและความเสี่ยงจากการติดเชื้อ HIV โดยเฉลี่ย 6,000 หา 7,000 คนต่อปีดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวตัววิทยุเสรีในเมื่อเดียวกันนี้ว่ามาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าผู้เข้ามารับการบริการมันเพิ่มขึ้นทุกปีเรื่องพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เรื่องวิธีการวางแผนครอบครัวแล้วก็ปัญหาอื่นก็จะเข้าถึงสถานที่บริการก็ถือว่าหลายในปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีความมุ่งจำกัดอยู่ในอนาคตก็คิดว่าเขาจะพัฒนาทีมงานให้มันเข้มแข็งเพื่อว่ารับใช้ให้แก่วัยหนุ่มในอนาคตค่ะเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ของประเทศลาวนี่ท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้กล่าวในกองประชุมเวทีการเมืองระดับสูงด้านการพัฒนาที่ยืนยงในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมาว่ามีหลายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเห็นประสิทธิผลได้อย่างชัดแจ้งแต่ก็ยังมีหลายเป้าหมายเช่นเดียวกันที่รัฐบาลลาวยังบ่สามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม We have SDGs that are on track there are SDGs that are regress and ท่านว่าพวกเรามีเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่กําลังดําเนินการตามแผนการมีเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่บ่มีความคืบหน้าและบางเป้าหมายก็ขาดตัววัดแทกหรือขาดข้อมูลดังนั้นแล้วรัฐบาลลาวพร้อมพยายามจัดเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่บ่เป็นไปตามแผนการเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป้าหมายที่12 13 8 3และ7แม่นยังบ่เป็นไปตามแผนนอกจากนี้ประเทศลาวยังมีเป้าหมายที่18คือปัญหาระเบิดบ่ทันแตกในป่างสงครามเวียดนามที่รัฐบาลลาวจะต้องได้เก็บกู้ให้หมดไปเนื่องจากปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีหลายกว่า270ล้านหน่วยที่ได้วานลงใส่ผืนแผ่นดินลาวในระหว่างปี1964หา1973ปัจจุบันคาดคะเนว่ายังอีก 30% หรือประมาณ80ล้านหน่วยที่ยังบ่ทันแตกสบายดีสบายดีบรรดาท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการเมืองลาวประจำสัปดาห์ทางวิทยุเอเชียเสรีซึ่งในแต่ละอีพีเขาก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วรวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลอยู่ในเมืองลาวมาเสนอทานสบายดีสบายดียินดีต้อนรับทานกับรายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภัตตาและอุ่นแก้วหับนาทีดำเนินรายการสบายดีอุ่นแก้วเออสบายดีเป็นจังได๋เจ้ามื้อนี้นะมีหยังสีมาล้มกันแท้เฮามื้อนี้นะคือว่าสิมีแขกสิสัมภาษณ์นักออกแบบเรื่องแอนิเมชันที่ว่าได้รับรางวัลดีเด่นบุญได้นี่ตัวนี้เจ้าซึ่งวันในรายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์ของพวกเขาใน EP นี้เนาะก็จะมาโอ้ลมกับน้องสุขสวรรค์สิริจันทูหรือว่าค้ำหุงซึ่งว่าเพิ่นเป็นนักแต้มฮูบฮูบภาพประกอบนิทานเด็กน้อยเนาะแล้วก็ได้รับรางวัล The Best Arts Award มาแล้วส่วนว่าน้องสุขสวรรค์สิริจันทูจะเป็นไผมาจากไสและผลงานของเพิ่นจะมีแนวใดเด่นนั้นเชิญท่านรับชมและรับฟังการสัมภาษณ์ได้เลยตอนนี้สุขสวรรค์อยู่กับพวกเขาแล้วเนาะสบายดีสุขสวรรค์โดยสบายดีสวัสดีทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีโ
ขอบใจได้หลายที่สละเวลามาสนทนากับรายการพวกเอ้ยพวกอ้ายโดยขอบใจขอบใจเช่นเดียวกันที่ว่า having me today เจ้าเจ้าเริ่มคําถามทําอิดเลยเนาะก็ต้องขอถามน้องเกี่ยวกับความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นก่อนที่ว่าน้องจะมาแต้มฮู้ประกอบนิทานบ่หรือว่าแอนิเมชั่นอีหยังต่างๆหั่นน่ะเนาะอยากขอให้เราสิฟังเด้โดยจุดเริ่มต้นของน้องก็โดยส่วนตัวแล้วน้องเป็นคนที่มักฮักในการแต้มมาตั้งแต่ยังน้อยแล้วก็เริ่มแรกก็เห็นพอแต้มฮู้แล้วก็อยากแต้มเนาะแล้วพอเฮาฝึกไปฝึกมาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตัวละครตัวนึงที่เฮาแต้มนี่เฮาสามารถที่จะมันเล่าเรื่องด้วยตัวของมันเองได้บ่มันก็เลยเป็นแฮงจูงใจให้น้องรู้สึกอยากพัฒนาในด้านแอนิเมชั่นเรียนจบสายแต้มมาเฉพาะบ่หรือว่าจังด้วยด้วยแม่ละน้องอ่ะเรียนจบจบจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติสาขานิเทศศิลป์สาขากระตุ้นรูปเงาด้วยอย่าพลาดเด้อท่านสามารถติดตามฟังรายการบังลาประจําสัปดาห์พอดแคสต์ได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ได้ทุกเวลาและท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube ฟังแล้วชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เนาะสําหรับมื้อนี้พวกเฮา2คนลาไปก่อนสบายดีสบายดีต่อไปเป็นภาคสรุปข่าวที่พวกเขาได้นําเสนอไปแล้วนั้นมีดังต่อไปนี้เหือขนส่งแรงงานเมียนมา50ชีวิตล่มกลางน้ําของที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําผู้ใช้ Facebook 2คนที่ถูกตํารวจจับในข้อหาเผยแพร่วิดีโอเรื่องหนทางบ่ดีนั้นถูกปล่อยตัวแล้วยังมีการลักลอบขายผงบีมีสนิดแป้งที่ผลิตจากมีดําที่เลี้ยงอยู่ลาวบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนประสบปัญหาการเงินบ่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้จบสรุปข่าวสบายดีเป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรง6:00-7:00ด้วยขนาดคลื่นสั้น15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพบด้วยข้าพเจ้าไมซูรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกทุกท่านสบายดีYou have been listening to Radio Free Asia.